มาดูมุมมองเพิ่มเติมจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่บอกว่าความไม่แน่นอนเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อเรื่องการใช้นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วณตอนนี้มีความไม่แน่นอนอย่างน้อย3เรื่องที่รออยู่ด้วยครับและตซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมาก คุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดถึงการเมเนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าว่าสิ่งที่โลกกําลังต้องเผชิญอยู่ไม่ใช่ความเสี่ยงนะครับแต่เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนซึ่งสามารถคาดเดาและบริหารจัดการได้ยากครับ และความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้าก็มี3เรื่องสําคัญที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องจับตาครับเรื่องแรกคือการแยกตัวของการค้าหรือว่า geo economic fragmentation ที่เ,เพิ่มมากขึ้นจากนโยบายกการของสหรัฐอเมริกา ประเด็นที่2ครับคือนโยบายเศรษฐกิจประเทศหลักๆโดยในช่วงโควิด1 9นโยบายไปในทางเดียวกันแต่ว่าหลังโควิดแล้วนโยบายเริ่มไปคนละทิศคนละทางและด้วยความเร็วที่ต่างกัน3คือ market and pricing of risk ครับสะท้อนจากหุ้น n v i d i ียที่มีมูลค่าสูงถึง3 5 0ล้านแดอลลาร์สหรัฐแล้วกลายเป็นหุ้นตัวเดียวนะครับที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าตลาดหุ้นในแคนาดาอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นต้นภาพแบบนี้ทําให้การคํานวณความเสี่ยงของตลาดนั้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นครับคุณเศรษฐพุทธย้ําว่าทั้ง3นโยบายนี้จะทําให้เงินเฟอ้อสูงมากขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะเข้ากรอบได้ก็จะทําได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้นโยบายการเงินหรือการดำเนินนโยบายการเงินก็จะยากขึ้นตามไปด้วยครับผู้ว่าการแบง์ชาติยังบอกด้วยว่าในบริบทที่โลกมีความไม่นิ่งยังมีความเสี่ยงและมีความไม่แน่นอนสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการดำเนินนาการต่างๆเพื่อทําให้เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่นซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเสถียรภาพแต่มันกว้างกว่านั้นครับคือจะต้องมีความทนทานยืดหยุ่นท่านล้มต้องลุกเร็วและเศรษฐกิจจะมีความยืดหยุ่นได้จะต้องมี3องค์ประกอบด้วยกันครับองค์ประกอบแรกคือเสถียรภาพโดยนโยบายการเงินจะต้องเป็นนโยบายที่แข็งแรงเหมาะสมกับทุกสถานการณ์เพราะว่าจะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นได้ดีกว่าเพราะไม่ได้ใช้นโยบายเพียงอัตราดอกเบีย้ยอย่างเดียวเท่านั้นครับ รวมถึงทำนโยบายโดยดูจากเอาลุคดิพเอนเดนมากกว่าด a ต้าดิพเอนเดนเพราะว่าจะมีปัจจัยรบกวนเข้ามาแล้วทำให้ในโยบายขาดเสถียรภาพประเด็นที่2องค์ประกอบที่2คือการมีภูมิคุ้มกันทางการเงินและทางเลือกอื่นๆเช่นหนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูงซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีการออกมาตรการให้สินเชื่อยอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมออกมาและภายในวันที่11ธันวาคมนี้ครับจะมีการประกาศมาตรการแก้หนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม องค์ประกอบที่3คือการเติบโตจากโอกาสใหม่ทั้งเรื่องของดิจิทัลแอนด์ทรานซิชัประเด็นนิธนาคารแห่งประเทศไทยมีการวางรากฐานตามกระแสโลกใหม่อย่างเช่นระบบการชำระเงินที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศครับนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการเชื่อมระบบการเงินการชำระเงินไปสู่การให้สินเชื่อด้วย โดยผ่านโครงการยูเรดาต้าหรือการเพิ่มธนาคารไร้สาขาหรือว i r t u a แบงค์ที่จะมีการประกาศรายชื่อกลางปี2,568และสามารถเริ่มดำเนินงานได้ภายในปี2,569ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี n อ็่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเอช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ